คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดพังงาค่ะชาวบ้านเห็นแล้วกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุด้วยสงสารในเรื่องสวัสดิภาพของชีวิตด้วยผู้หญิงคนนึงค่ะเธอเหมือนสติไม่ดีแต่ว่าเธอไปนั่งอยู่ตรงบริเวณเกือบเกาะกลางถนนนะคะแล้วตรงนี้มันจะเป็นแบรีเออร์ที่กั้นถนน2ฝั่งเอาไว้เธอเอาผู้กันน่ะจุ่มสีแล้วก็เขียนข้อความชาวบ้านเห็นแล้วก็เวทนากลัวว่ารถขับผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและที่เขียนก็คือไม่ได้เขียนเตือนภัยเขียนบอกเหตุอันตรายอะไรนะคะเขียนข้อความที่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นใจความสักเท่าไหร่อย่างเช่นคุณรักชีวิตคุณหรอกคุณตุ้มคุณต้องรักอย่างเงี้ยมันอ่านแล้วมันไม่ค่อยเป็นใจความเป็นประโยคเท่าไหร่และอีกอย่างนึงมันเหมือนเป็นการทำให้ทรัพย์สินราชการเลอะเทอะเสียหายด้วยจุดเนี้ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะบริเวณบ้านบนควนบางเต่าทีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยผู้สื่อข่าวก็ไปพร้อมกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งคุณบุญนิดนะคะบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เป็นลูกบ้านรู้นะว่าชื่ออะไรชื่อรัตดาวันอายุ45แต่ว่าแกมีอาการป่วยทางจิตแกอยู่บ้านคนเดียวคือรู้อะแต่ว่าอยากช่วยเหลือหน่อยแต่ว่าผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไงผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปติดไปช่วยเหลือเอามาดูแลหรือยังไงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะพาเขาไปบำบัดพาเขาไปรักษาได้ไหมเพราะถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะเอาสีมาเขียนอยู่งี้อยู่เรื่อยๆกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นทางตรงยาวแล้วรถมักจะวิ่งเร็วชิดขวาเลยอ่ะนี่ฮะชิดขวาก็เขียนตรงแท่งบาริเออร์เฉี่ยวหลังนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆอันตรายมากแล้วก็อยากจะให้เขามีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ข้อความมันดูเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเขาก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือหน่อยเอาท่านผู้ชมครับพาเปลี่ยนอารมณ์นะฮะพาไปดูเรื่องของการรับปริญญานะครับคือถ้าเกิดพูดถึงคำนี้ปุ๊บหลายๆคนก็จะคิดถึงงานพิธีใช่ไหมเข้าไปนี่ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างนะฮะแต่งกายทำผมเรียบร้อยซึ่งมันเป็นพิธีปฏิบัติที่ทำต่อๆกันมายกเว้นมาที่ไรนี้ฮะมาที่ไรนี้นะปัญญาพิวัฒน์นะฮะอยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรีนะของทาง CP เขารับปริญญากันจนแชร์เป็นไวรัลดังเลยขอดูหน่อยนางสาวทิพย์สุดาสุขภูวงนายพิชยารักษานายรัตนพลสายสุนาและนายวโรดมทองบรรจบถ้าวัย 2K เข้ามาฮะนี่ฮะนี่เหรียญนี่ก็แสดงว่าอะไรนะเกียรตินิยมแหมมีคาบเหรียญเหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกเวลาได้เหรียญน่ะนี่ฮะดูท่าแต่ละคนแล้วคนที่รับไปด้วยยิ้มไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยนะฮะคนที่มอบเนี่ยคือใครรองอธิการบดีอาจารย์ศรีไพรก็เล่นกับบัณฑิตด้วยนี่ถ้า Y2K นี่ฮะสนุกสนานกันเลยนะฮะปัญญาพิวัฒน์สถาบันนี้นะครับเพิ่งจริงๆอ่ะเพิ่งจะเปิดให้ทำท่าเล่นๆกันปีนี้ไม่มีคลิปด้วยนะมีคลิปด้วยทำท่าเล่นๆกันเวลาไปรับปริญญาที่อยู่บนเวทีนะอันนี้งานจริงจังนะฮะงานจริงจังใช่ไหมฮะมีคลิปฮะมีคลิปและนายวโรดมทองบรรจบปริญญาฮะเข้ามานี้ก็แบบช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าแล้วเล่นแต่เล่นเป็นแบบดนตรีมีไวโอลินใช่ใช่แล้วก็มีอาหารให้กินฮะคือจะแบบสลับความเป็นพิธีการออกไปเลยเขาจะไม่ค่อยให้เอาอาหารเข้าไปนะเครื่องดื่มก็ไม่ได้ถ่ายมือถือเซลฟี่กันเต็มที่เลยใช่ไหมรับปริญญาเสร็จแล้วแล้วดูหน่อยหลังรับปริญญาทำอะไรกันเต็มที่ครับเต็มที่สถาบันปัญญาพิวัฒน์ฉีกกฎฉีกทุกแนวและนี่เป็นการรับปริญญาครั้งแรกในรอบ 2-3 ปีหลังโควิดด้วยแต่ดูบัณฑิตเขามีความสุขมากเลยนะดูคนมอบฮะรองที่การบดีจันทร์ศรีไพรวัยรุ่นน่ารักเอางี้รูปที่แปะฝาบ้านอ่ะก็แบบอย่างนี้อ่ะก็เป็นท่าที่ตัวเองเลือกไงคือหลายคนเขาก็ต้องการแอคอย่างนั้นไงบางคนก็แบบใส่แว่นดำชวนอาจารย์สีภัยแบบทำหน้าทำตาสนุกสนานกันและอย่างหนึ่งสมมติว่าเราแอคท่าปุ๊บแต่เพื่อนอ่ะเพื่อนยังแอคท่าอยู่ข้างหลังอยู่เลยอ่ะก็จะมีเพื่อนอ่ะติดเฟรมข้างหลังรูปเราไปด้วยน่ารักดีค่ะสนุกสนานดี